เข้าสู่ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นในช่วงที่2นะคะเราจะมาดูมุมมองของการวิเคราะห์สรุปในเย็นวันศุกร์ดีๆแบบนี้กันต่อนะคะหลังจากที่เซ็นเด็กไทยนั้นปรับตัวบวกขึ้นมาล่าสุดปิดตลาดนิ่งๆแล้วนะคะคุณผู้ชมบวก 10.05 จุดค่ะทรงตัวที่ระดับ 1,405.26 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 44,000 ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารกลุ่มพลังงานแล้วก็อิชิตันมาเป็นอันดับ1นะคะที่มีการปรับตัวติดลบลงไปถึงเกือบ 10% นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเซ็ตรีบาวด์ขึ้นมาแรงแบบนี้แนวโน้มสัปดาห์หน้าเป็นยังไงต่อนะคะต้องไปดูอีกหนึ่งมุมมองค่ะจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะตอนนี้เราอยู่ในสายกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าอยู่กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์คะตอนนี้เซ็ตบวกขึ้นมาปิดตลาดบวก10จุดยืนอยู่ที่1,400ขึ้นไปแล้วนะคะมุมมองคุณนิพนธ์มองว่าสัปดาห์หน้ายังไงต่อคะเมื่อเช้าตลาดมีสัญญาณซื้อนะครับที่1,396.34 นะฮะค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณขายนะฮะเปรียบเทียบกับฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เมื่อเช้ามีสัญญาณลองเกิดขึ้นลองก็คือซื้อนะครับ 943.5 นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไฮนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์ยังไม่มีสัญญาณช็อตนะฮะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดถึงตลาดได้ว่าสามารถขึ้นต่อไปที่ไฮเดิมได้ค่ะไฮเดิมนี่คือประมาณ 1,420 แนวต้านก็อยู่ที่1,421ก่อนนะค่ะประมาณ1421นะฮะค่ะดูถ้าดูวอลุ่มประกอบว่าวอลุ่มตลาดเกิน 40,000 ล้านนะฮะค่ะมา3วันต่อเนื่องแล้วนะครับค่ะซึ่งทำให้ภาพโครงสร้างของทางเทคนิคนะครับทำให้ตรงทางเทคนิคเขาเรียก head and shoulder นะฮะค่ะแต่ลายขวาในวอลุ่มเยอะนะฮะทำให้ล้างภาพของการของขาลงนะครับไปได้ระดับหนึ่งนะฮะนี้ถ้าเซตยังมีมูลค่าการซื้อขายสูงระดับ 40,000 ล้านเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เซตจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะฮะ1,427นะครับค่ะแล้วก็เป็นไปได้ว่าวันจันทร์นะฮะเซตอาจจะขึ้นแรงๆเลยนะฮะโอ้โหมีโอกาสขึ้นแรงๆเลยนะคะคุณนิพนธ์คะเอ๊ะคืออยู่ดีๆไม่ได้ขึ้นมาเองหรอกนะฮะมันไม่ได้ขึ้นมาเองมันต้องมีปัจจัยหรือสักอย่างนึงที่ทำให้วอลุ่มมันเพิ่มขึ้นมาใน3วันที่ผ่านมานะครับค่ะซึ่งปกติเราเทรดกันมาเป็นเดือนนะครับวันละ 30,000 ล้าน 32,000 ล้านนี่ก็ถือว่าเยอะถูกไหมครับใช่ค่ะ3วันที่ผ่านมาวันแรก 50,000 เมื่อวาน 40,000 วันนี้ 44,000 เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาดันท้ายตลาดด้วยนะคะมีวอลุ่มเข้ามาในตลาดแบบนี้มันเป็นวอลุ่มของขาขึ้นนะครับแต่ตลาดยังไงก็แล้วแต่ทางเทคนิคจะล้างภาพของขาลงที่ทำปิดต่ำกว่า 1,380 ไปได้เนี่ยนะครับต้องไปทำไฮเดิมนะครับแต่เราดูจากทางเทคนิคทั้งหมดก็คือว่ามาถึงขนาดเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะไปทำไฮเดิมนะฮะไปทดสอบไฮเดิมนะครับค่ะสมมุติว่าสัปดาห์หน้าทดสอบไฮเดิมผ่านทะลุไปได้อาจจะไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับหรือสัปดาห์หน้าวันเดียววันจันทร์วันเดียวอาจจะวิ่งทะลุไปเลยก็ได้นะฮะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าวอลุ่ม3วันที่ซื้อน่ะผิดปกติฮะค่ะเป็นวอลุ่มที่เข้ามาซื้อหุ้นซื้อแบบซื้อจริงๆอ่ะนะครับค่ะเอ๊ะเราจะพอจะทราบไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนก็เป็นสถาบันกับต่างชาติจะเป็นตัวยืนยันได้ไหมคะว่าหุ้นรอบนี้จะกลับเป็นขาขึ้นแรงๆอีกสักรอบหนึ่งค่ะถ้าดูอย่างนี้ถึงตรงนี้นะครับเราคิดว่าการที่หลุดไปต่ำกว่า1,380เป็นเออร์เลอร์นะฮะคือเซ็ตมันก็จะขึ้นไปเหมือนที่ผมบอกนะครับที่เคยบอกไว้ว่ามันจะต้องจบของมันอีกขึ้นหนึ่งนะครับค่ะนะครับคืนนี้ที่คุณนิพนธ์มองไว้นี่เป็นขึ้น5ของขึ้น1ของขึ้น5นะครับซึ่งขนาดไหนคะซึ่งมันก็สามารถขึ้นไปได้พอสมควรฮะมันอยู่ที่วอลุ่มนะครับค่ะวอลุ่มถ้ามันระดับ 40,000 เนี่ยผมว่า 1,450 มันก็เอาไม่อยู่นะฮะเราต้องดูไปทีละสเต็ปคือไปต่อได้อีกนะฮะแต่เราพูดแบบมีเงื่อนไขเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันพูดถึงดีมานด์ซัพพลายนะครับมันพูดถึงวอลุ่มเนี่ยถ้าวอลุ่มเทรดมันระดับ 40,000 หรือถ้า 40,000 50,000 60,000 เนี่ยมันก็ไปถึง 1,500 ได้เลยนะฮะถ้าวอลุ่มมันเข้ามานะฮะซึ่งมันจะเข้ามาเนี่ยอยู่ดีๆนะครับวอลุ่มจะเข้ามาโดยที่เขาไม่มีข้อมูลอะไรที่เขามั่นใจนะฮะผมว่านะเขาไม่กล้าเข้ามาขนาดนี้หรอกนะฮะแสดงว่าอาจจะเป็นการคาดการถึงปัจจัยบางประการในประเทศหรือเปล่าคะแต่เรากำลังพูดถึงแค่นี้เข้าอยู่เราก็ไม่เอาเรื่องอะไรมาเกี่ยวเลยการคาดการมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับการคาดการแล้วก็เอาเงินมาซื้อเยอะๆแบบนี้แสดงว่าข้อมูลมันน่าจะแม่นนะฮะเราก็ไปตามเขาไปแล้วกันนะฮะว่าเรายังถือหุ้นอยู่เรายังถือหุ้นอยู่นะครับทีนี้กลยุทธ์นะคะสำหรับการตามเขาไปเนี่ยค่ะคือใครที่โฮลหุ้นอยู่ตอนนี้คือถือต่อไปเลยนะคะลุ้นต่อเลยนะเราถืออยู่นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ได้ลงนะฮะ
KBank นี่ก็กลับขึ้นมาจากไฮเดิมแล้วนะฮะนะครับไล่เป็นตัวAdvanceก็กลับขึ้นมาอีกนะฮะกลุ่มปตท.ดีกว่านะฮะที่อ่อนแอก็กลับขึ้นมาค่ะกลับขึ้นมาหมดเลยนะฮะกลุ่ม CP นะครับ CPF CPR นะอันนี้ขึ้นมาหมดเลยนะครับคือหุ้นที่เป็นหลักๆของประเทศเราอ่ะนะฮะมันขึ้นมาหมดเลยนะครับขึ้นทุกตัวเลยส่วนหุ้นที่เก็งกำไรกันมามันก็ลงประมาณอิชิตันหรือว่าสวัสดิ์มันก็ลงนะฮะเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันนะครับค่ะนะครับรอบนี้น่าจะเป็นผมคิดว่าถ้ามันมีถ้าผมดูตรงนี้นะครับถ้าวันจันทร์หุ้นมันจะขึ้นอ่ะมันจะขึ้นแรงนะแต่มันจะขึ้นกระจายขึ้นกระจายทุกตัวเลยไม่งั้นไม่กล้าลองฟิวเจอร์แบบนี้หรอกค่ะนะครับค่ะขึ้นกระจายทุกตัวเลยนะคะก็ใครถือหุ้นอยู่ตอนนี้โฮลต่อไปนะคะแล้วก็รอดูแนวต้านถัดไปถ้าคำแนะนำของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยให้ล้างพอร์ตนะฮะเราก็ให้ถือไว้ครึ่งหนึ่งเงินสดไว้ครึ่งหนึ่งอันนี้พอมีสัญญาณซื้อเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็อาจจะซื้อกลับเข้าไปบ้างนะครับแต่ยากเนี่ยมันยากที่ว่าจะให้กำไรเยอะๆผมคิดว่ามันคงไม่ใช่นะฮะแล้วก็หุ้นที่เราซื้ออยู่มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะไอ้ทำนองเนี้ยนะครับมันเป็นการขึ้นเพื่อจบอ่ะซึ่งโดยหลักของคนลงทุนที่เป็นลองเทอมจริงๆที่ซื้อมาจากปีใหม่เนี่ยก็คือว่าขึ้นมาเขาขายอย่างเดียวนะค่ะนะครับเขาขึ้นมาเขาก็จะขายเขาไม่สนใจหรอกนะค่ะนะครับแล้วอย่างนี้คนที่ถือเงินอีกสักประมาณ 50% อย่างที่คุณผมว่าถือเงินไว้ก็ได้นะครับแล้วรอปรับฐานใหญ่คอลเลกชันแล้วค่อยกลับเข้ามาอ๋อยังไม่ควรซื้อในสัปดาห์หน้านะคะถ้าเกิดจะคือซื้อก็มันก็เหมือนเดิมแหละมันก็ซื้อประกันกินกำไรแล้วจะเห็นนะครับว่าหุ้นเวลาทำนิวไฮแล้วเห็นดาวโจนส์ไหมฮะคือไปทำนิวไฮได้วันหนึ่งแล้วลงมา2แท่ง300จุดเนี่ยมันก็เป็นอาการเดียวกันของทั้งโลกเลยฮะคือตลาดอยู่ในภาวะที่ไซด์เวย์นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะลงแรงๆก็ไม่ลงขึ้นแรงๆก็ไม่ขึ้นไงฮะของเราก็จะเป็นเหมือนกันขึ้นมาดีๆพันสี่ร้อยสามสิบอยากลงก็ลงซะอย่างนั้นนะฮะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับรอบให้ดีนะคะสำหรับคราวนี้ของเรามันมีอยู่นิดนึงคือของเราเนี่ยเป็นแลกการ์ดเพราะเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องการเมืองทำให้เราถูกดิสเข้าไปจากทิปเนี่ยเป็นร้อยจุดเลยนะฮะถ้าเทียบกับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดเขามาบวกพรีเมียมให้เราอะนะฮะถูกไหมครับสมมติฝรั่งเขากลับมาเขาขายไป200,000 ล้านแล้วเขากลับมาอ้าวใส่มาให้เราสัก50,000สินะฮะเพราะว่าการเมืองเราจบผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าจบไม่จบนะบ้างก็ใส่เข้ามาเลยเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปเท่าอาจเข้าทิปได้เลยเท่าทิปนี่ถ้าเทียบเป็นดัชนีของเรานี่เท่าไหร่ถ้าเทียบกันถ้าเทียบกับอินโดตอนนี้ก็เรา 1,550 ถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์ก็ประมาณ 1,500 ค่ะซึ่งผมเคยพูดไปเมื่อวันเสาร์ว่าแต่ทฤษฎีเปรียบเทียบนะครับหรือเมื่อที่พูดเมื่อวันพุธนะฮะว่าถ้าเปรียบเทียบน่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงก็ต้องมีฟันโฟเข้ามาก่อนต่างชาติต้องใช่มันต้องมีฟันโฟแล้วเราก็เห็นว่าคนที่ทำให้หุ้นขึ้นกันได้มันเป็นฟันโฟต่างประเทศเนี่ยเราให้น้ำหนักไปที่ฟันโฟต่างประเทศเนี่ยแหละนะครับถ้าเขาเพิ่มน้ำหนักเราเนี่ยนะครับเรามีโอกาสขึ้นแรงค่ะตอนนี้เท่าที่ประเมินจากแรงซื้อของเขาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคุณนิพนธ์ก็ที่เราเห็นเขาขายมาเขากลับเอาเงินกลับมาซื้อคืนหมดแล้วนะค่ะฟิวเจอร์เขาช็อตมาอยู่วันหนึ่งตกใจเหมือนกับเราอะมั้งค่ะพอเมื่อวันก่อนเขาก็กลับมาลองฟิวเจอร์กลับหมดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสัดส่วนการซื้อสุทธิยังไม่มากเราจะดูจากตรงนั้นได้ไหมคะหรือว่าเราต้องดูแบบไหนคะคือผมเห็นในสถาบันในประเทศเนี่ยนะครับคือจริงๆไม่ได้เพิ่มสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยคือสถาบันขายไปแล้วก็เอาเงินเท่าที่เดิมมาซื้อกลับนะฮะแต่ทุกครั้งที่หุ้นขึ้นไปทำไฮเนี่ยมันเกิดจากต่างชาติเนี่ยเพิ่มเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนั้นนะครับเราจะดูค่าเงินบาทก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงค่าเงินบาทคนนี้ก็คือใช้เวอยู่ไม่ออดไม่แข็งนะครับคือเรียกว่าออกข้างนะฮะนะครับมันก็เป็นมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่เงินมันจะไหลเข้ามานะครับค่ะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้คุณนิพนธ์มีคำแนะนำไหมคะคือเวลาหุ้นมันขึ้นกระจายนะครับถ้าที่ผมบอกว่าถ้ามันขึ้นมันขึ้นทุกตัวนะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าเรากล้าไหมสมมติว่าเรื่องการเมืองมันจบเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หุ้นรับเหมาก่อสร้างหุ้นที่ในประเทศถูกไหมฮะค่ะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะจะ1,200เนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นได้ดีนะฮะซึ่งถามว่าเราเล่นเป็นหรือเปล่าล่ะเราเล่นเป็นไหมล่ะค่ะใช่ฮะหุ้นที่ปัจจัยต่างประเทศมันอาจจะต้องถูกลืมไปพักหนึ่งถูกไหมฮะส่วนหุ้นหลักๆเลยอ่ะ BBL KBank SCB อะไรนะ Advance Intouch พวกเนี้ยมันก็จะขึ้นถูกไหมครับค่ะเพราะมันเป็นหุ้นที่ทำอินเด็กซ์ไงค่ะทำนองเนี้ยนะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยเวลาหุ้นถ้ามันจะขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเรื่องเดียวแหละนะครับก็คงทราบอยู่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันขึ้นกระจายฮะกระจายทุกตัวค่ะซึ่งพอร์ตเราอ่ะ
หุ้นที่เราถืออยู่มันจะไม่กำไรตัวใดตัวหนึ่งจะเยอะหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าซื้อแบบปูพรมก็ได้หมดเลยนะฮะอยู่ที่เรามีความชำนาญรู้จักหุ้นมากมายขนาดไหนนะครับค่ะผมว่าแทบจะซื้อได้ทุกตัวนะค่ะคือถ้าการเมืองจบนี่เราจะไม่เจอหุ้นปรับฐานใช่ไหมคะจบแล้วหุ้นจบรอบถ้าการเมืองจบแล้วเนี่ยค่ะเราจะไม่เจอมันจะดีใจสองสามวันแต่หุ้นมันจะขึ้นเยอะค่ะแล้วมันก็จะลงกลับมาที่เก่านะเป็นจิตวิทยาในช่วงแรกจะขึ้นก่อนนะคะขึ้นก่อนแรงๆแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีถ้าจะวันเดียวขึ้นวันเดียว50จุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีหุ้นแนะนำนะคะคุณนิพนธ์คะคือแนะนำว่าให้ถือหุ้นแล้วก็ได้ทุกตัวค่ะนะฮะคือหุ้นมันจะขึ้นทุกตัวนะไม่ต้องไปแนะนำหรอกมันขึ้นของมันเองนะฮะค่ะนะครับค่ะส่วนสำหรับการกำหนดกลยุทธ์กับคุณนิพนธ์ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อนะคะในเย็นวันอังคารแล้วก็เช้าวันพุธเปิดสายให้ถามหุ้นด้วยแล้วก็วันศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์มากเลยนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมุมมองของคุณนิพนธ์มองว่าถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะมูลค่าการซื้อขายที่คึกคักหนาแน่นแบบนี้มีโอกาสค่ะที่วันจันทร์หุ้นจะขึ้นต่อมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะที่หุ้นนั้นอาจจะลุ้นทำนิวไฮจะไปทดสอบที่ในบริเวณเดิม 1,421 จุดแล้วจะไปต่อได้ไกลมากแค่ไหนต้องดูแรงซื้อต่างชาติและถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปมีข่าวดีเซอร์ไพรส์เรื่องของทางออกทางการเมืองมาก็มีความเป็นไปได้ที่ต่างชาติจะกลับมาซื้อแล้วมีการทำให้เซ็นเอกไทยไปต่อนะคะแต่ว่าการกำหนดกลยุทธ์จะเอายังไงต่อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาตามกันต่อในรายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าเราต้องดูปัจจัยกันเป็นรายวันค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีสติกับการลงทุนและทำกำไรให้ได้ชนะตลาดให้ได้ในปีนี้นะคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคเย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในรายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นภาคเช้าภาคบ่ายภาคเย็นได้ที่ Nation TV ที่นี่ที่เดียวนะคะและคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะถ้าไปที่ YouTubeไปที่ Stop Loss by ธนวัลย์ ปันธโชติหรือจะไปที่ Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปคลิกไลค์กันค่ะ Facebook ส่วนตัวของธนวัลย์นะคะชื่อ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะรู้ทันหุ้นบ่ายภาษาไทยเซิร์ชแล้วเข้าไปคลิกไลค์ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปวิดีโอของคุณนิพนธ์ให้นะคะส่วน Facebook ของรายการชื่อ Facebook Stop Loss ก็เข้าไปดูได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันค่ะหยุดพักเสาร์อาทิตย์นะคะก็วันเสาร์เปิดมาเจอ Stop Loss รายสัปดาห์เราจะมาทำกันบ้านเข้มข้นเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันค่ะช่วงนี้ธนวัลย์ ปันธโชติและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ